คนดูแลหัวใจแค่เพียงมาเจอกันที่เมืองไทยหากเธอกังวลกับชีวิตโปรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสเหนียวก่อนอะไรเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมฝันกลางวันน่ะเป็นความฝันที่ใครๆก็อยากจะเป็นนะคะคุณวินขาบอกชัดเจนเลยว่าฝันกลางวันนะฮะ เป็นอะไรครับคุณฮะเป็นนางงามอ๋อเป็นนางงามแต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีก่อนแล้วกันสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอุ้ยแหมนางงามตามเลยก็ว่าได้นะครับผมอ่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเมืองไทยมีสาระครับแบบนี้เลยพบกับเราสองคนนะครับผมวินกวินมโนนุกูลครับและแอนกมลชนกภุคยาพรและทีมงานทุกคนค่ะครับผมเจอกันอย่างนี้นะฮะทุกวันจันทร์เลยครับผม3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางช่องมันนี่ Channel นั่นเองครับมีช่องทางติดต่อพวกเรามากมายนะคะมีอะไรบ้างคะวินคะโอ้โหทั้ง Facebook นะครับ Twitter IG YouTube นะครับหรือว่า LINE Official เสิร์ชได้ครับผมคำเดียวครับกับเมืองไทยไลฟ์ใช่แล้วค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเรามายืนอยู่ที่สถานที่ที่เรียกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยทำไมรู้สึกอยากเป็นนางงามทำไมน้ำเสียงต้องเป็นนางงามเลยไม่เข้าใจนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้นี่เราอยู่ที่ไหนครับพี่แอนครับโครงการอดิสานรัชดาค่ะตั้งอยู่ตรงไหนคะวินขาโอ้โหตรงนี้นี่บอกเลยนะผมว่าใกล้นะห้วยขวางมากเลยครับเดินทางสะดวกมากๆนะครับบอกเลยว่าไปทางด่วนพระราม9 6นาทีเท่านั้นเองนะหรือ MRT สุวรรณธรรม3นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ล้อมรอบนะคะไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะทั้งเซ็นทรัลพระราม9 IT Mall Fortune นะคะรวมไปถึงตลาดนัดรถไฟรัชดาด้วยโอ้โหที่สำคัญรู้ไหมครับค่ะทำไมอันนี้ครับที่นี่เนี่ยนะครับเขามีคอมมูนิตี้มอลล์นะครับที่ใหญ่มากนะกว่า 6,000 ตารางเมตรด้วยกันนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินคือเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่เลยครับไม่ต้องไปไหนเลยลงมาหาของกินหาร้านนวดกินกาแฟช้อปปิ้งช้อปปิ้งขึ้นไปใหม่สบายสบายเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ต้องขยับไปมากมายดีไซน์นี่เหมาะกับวันนี้มากเลยนะครับเหมาะกับการที่คุณเดินเปิดตัวแล้วแบบชมเอ๋ยชมงามเพลงนี้ไม่ใช่ยุคดิฉันนะคะคุณค่ะวันตายแล้วแต่วันนี้ของคุณผู้ชมครับเช่นเคยเลยครับเราจะมาอัปเดตนะครับสาระดีๆรวมไปถึงครับผมเรื่องของเฮลตี้ด้วยนะครับผมครับแล้วก็รวมไปถึงแขกรับเชิญวันนี้เป็นใครครับเป็นนางงามแต่ว่าขอไว้ก่อนว่าเป็นนางงามเวทีไหนแต่ว่าช่วงนี้ครับผมเราขออัปเดตครับเทรนด์สุขภาพก่อนกับช่วง Smart Health ครับถ้าอยากมีคนดูแลหัวใจแค่เพียงมาเจอกันที่เมืองไทยวันนี้ครับผมว่ากันด้วยเรื่องนี่เลยครับผมดวงตานั่นเองครับก็เขาบอกกันว่าดวงตานะครับเป็นหน้าต่างของหัวใจนะฮะต้องดูแลกันนิดนึงยิ่งช่วงนี้แดดแรงๆแล้วหลายคนชอบเล่นมือถือกลางแจ้งอะไรเงี้ยมันทำการเพ่งนะครับทำการโฟกัสแล้วก็จะปวดตาล้าตาวันนี้เรามีวิธีการดูแลรักษาดวงตาฝากกันด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยคนสมัยใหม่เนาะมัวแต่จ้องจอแต่ไม่จ้องคนข้างๆเราก็หันมาใส่ใจคนที่นั่งข้างๆเรานะคะรวมไปถึงใส่ใจดวงตาของเราให้สดใสปิ๊งปังครับผมวันนี้นะครับเรามี6เคล็ดลับนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับผมอันแรกเลยครับแน่นอนเลยนะก็คือเอามือเนี่ยฮะป้องตาหน่อยครอบสายตาครอบไว้ครอบไว้พักไว้ประมาณ10นาทีนึกถึงเรื่องที่ผ่อนคลายเหมือนอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะฮะ อะไรอย่างนี้สบายใจยังสบายใจแล้วได้เล่นนะฮะและอย่างที่2นะคะกวาดสายตาค่ะมองนู่นมองนี่มองนั่นมองที่วินบ้างไอ้ยะใช่เหรอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมสายตาอีกแบบนึงด้วยครับผมต่อมาครับอย่างที่3ครับผมให้คุณเนี่ยกระพริบตาทุกๆ10วินาทีนะครับผมช่วยทำให้ตาเราไม่แห้งได้นะครับต่อมาเลยอันที่4ครับผมให้คุณนะครับลองโฟกัสใกล้และไกลใช้นิ้วใช้นิ้วในการโฟกัสนะครับปรับโฟกัสใกล้ไปไกลนะหลายๆคนทำงานนะครับจ้องแต่หน้าจอจ้องแต่มือถือนะครับสายตาเราไม่ได้ทำการเขาเรียกว่าขยับกล้ามเนื้อตานะครับให้ลองแบบว่าผ่อนคลายแล้วก็ลองหาจุดโฟกัสหรือว่าง่ายๆเลยก็นิ้วเรานั่นแหละโฟกัสไกลและโฟกัสใกล้และอย่างที่5นะคะชโลมดวงตาด้วยน้ำร้อนแล้วก็สลับกับน้ำเย็น
ก็ทำให้เรานั้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอารมณ์เหมือนแบบไปนวดประคบร้อนประคบเย็นอย่างนี้ประมาณนั้นแหละแต่ว่าแบบบางทีเวลาแบบ busy life เนาะคนเราก็ต้องทำงานอาจจะไม่เวลาไปสปาทุกๆวัน อยู่บ้านก็ทำได้ก่อนนอนครับผมสุดท้ายนะครับวันนี้ให้เราลองแกว่งตัวครับแกว่งนี้แล้วก็ลองเอาสายตาเนี่ยกวาดตามที่ตัวเราแกว่งนี่ก็เป็นการที่จะทำให้สายตาเราเนี่ยเขาเรียกว่าผ่อนคลายได้มากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะในการรักษาสุขภาพซึ่งวันนี้เราจะมารักษาสุขภาพดวงตาของเราแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้วิธีการรักษาสุขภาพเพิ่มเติมไปที่นี่เลยนี่เลยครับเว็บไซต์ Healthy is a Trend นั่นเองครับผมอัปเดตเทรนด์สุขภาพใหม่ก่อนใครได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงของ Spotlight เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษของเราอย่างพี่วินได้มีการเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าน่าจะเป็นนางงามเพราะว่าเห็นแอนเดินเข้ามาแล้วว่าพรำท่าเหมือนว่าโอ้โหอยากจะเป็นนางงามเหลือเกินแต่ไม่เอาแบบเมื่อกี้นะฮะเป็นเวอร์ชันที่ผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเวอร์ชันที่ถูกต้องกันนะครับผมวันนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดกับรายการเมืองไทยมีสาระวันนี้พักสักครู่ครับฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใส